ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคุณผู้ชมคุณปิยะเกียรติเราจะเห็นว่ามีศิลปินหลากหลายท่านที่มีการแสดงผลงานนะครับเอาตามแบบที่ตัวเองถนัดใครที่เป็นนักร้องนี่ก็ร้องเพลงแต่งเพลงได้แต่งเพลงใครวาดรูปได้วาดรูปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปเนี่ยทั้งพระบรมสาธิสลักษณ์ครับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะถูกจัดแสดงตามสถานที่ต่างๆนะครับแต่ว่าบางที่เนี่ยบางคนไม่รู้ว่าศิลปินเป็นใครเพราะบางคนไม่ยอมบอกตัวเองเป็นคนวาดศิลปินเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับเป็นผู้ปิดทองหลังพระครับมีสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจซึ่งทีมข่าวของเราเนี่ยก็ลงไปในพื้นที่นั้นนะครับเป็นพื้นสังกะสีที่อยู่ที่ย่านคลอง7ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับทีมข่าวนิวทีวีของเราเนี่ยไปสัมภาษณ์ที่เป็นเจ้าของผลงานเนี่ยเขาทำออกมาโดยที่ไม่บอกใครเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านจะเรียกว่าคนนี้นี่แหละคือศิลปินผู้ปิดทองหลังพระนะครับภาพจะมีความสวยงามมากมายขนาดไหนและเขาคนนี้เป็นใครติดตามได้จากรายงานพิเศษครับหลังโลกออนไลน์ร่วมชื่นชมศิลปินผู้วาดพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เป็นผลงานแนวสตรีทอาร์ตบนพื้นสังกะสีที่ดูสวยงามแปลกตาสำหรับผู้ที่พบเห็นซึ่งภาพวาดดังกล่าวนะคะได้จิตแสดงอยู่ที่ย่านคลอง7อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยทีมข่าวนิวทีวีของเรานะคะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้ที่ได้สรรสร้างผลงานอันสวยงามนี้ซึ่งเจ้าตัวขอไม่เปิดเผยชมหน้าเพราะอยากจะให้คนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงจากผลงานของตัวเองมากกว่าจนถูกผู้คนเรียกว่าเป็นศิลปินผู้ปิดทองหลังพระค่ะตอนแรกที่เราไปถึงจอดรถป้าปึกปีนขึ้นไปวัดงานแปะทากาวก็มีแบบคุณลุงคนนึงเดินมาละทำอะไรกันพ่นสีหรือเปล่าถ้าบนสีเนี่ยละอองเยอะหรือเปล่าเนี่ยรถจอดตรงนี้เต็มเลยผมก็เปล่าไม่ได้พ่นครับไม่ได้พ่นครับปิดเฉยๆทากาวแปะงานเฉยๆผมก็บอกผมมาทำงานศิลปะให้พวกพี่ดูแหละพวกคุณลุงดูอะไรอย่างงี้ไงเขาบอกเออดีๆทำไปต้องมาทำเนี่ยใครให้ทำใครให้ตังค์ใครจ้างมาบอกหัวใจมันเรียกมาที่นี่ครับลุงสำหรับแรงบันดาลใจในผลงานทั้งสองภาพนะคะบอลมือบอลได้เล่าให้ฟังว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่เด็กๆที่อยากจะใช้ความสามารถที่ตนเองมีในด้านศิลปะแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9สักครั้งหนึ่งในชีวิตให้ได้ค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นภาพในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงปั่นจักรยานในวัยพระเยาว์ที่บอลมือบอลเลือกภาพนี้เพราะว่าได้แรงบันดาลใจจากชายเก็บขยะคนหนึ่งที่ปั่นจักรยานมาไกลจากจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยค่ะส่วนภาพนี้นะคะเป็นภาพจำลองบนสถานีรถไฟที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงประทับรถไฟและกำลังทักทายกับประชาชนซึ่งทั้งสองภาพนี้นะคะได้ใช้เทคนิคการวาดแบบโปสเตอร์จากนั้นจึงยกเอาไปแปะที่สังกะสีเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วจึงเคลือบด้วยกาวลาเท็กซ์ค่ะซึ่งบอลมือบอลนะคะได้ใช้เวลาเพียงแค่2วันก็สามารถสรรสร้างผลงานศิลปะนี้ได้สำเร็จค่ะผมก็ติดโปสเตอร์เสร็จไปครึ่งนึงไงมันก็เห็นแบบรูปในหลวงทรงจักรยานครึ่งนึงเขาก็แบบนี่มันรูปในหลวงทรงจักรยานนี่ล้อเก้าทรงจักรยานนี่อ๋อใช่ครับแล้วคุณมาทำที่นี่ทำไมบอกว่าก็มันสวยครับลุงก็สวยไปแล้วมันสวยมากเลยแล้วใครให้ตังคุณอบต.เหรอจังหวัดเหรอมหาลัยเป็นอะไรยังไงเขาถามยิงคำถามกระจายเลยคือผมก็บอกว่าไม่มีใครผมมาทำเพราะว่าผมอยากทำเองเอ้าแล้วทำแล้วได้อะไรก็ลุงโอเคว่าลุงดูแล้วเป็นไงมีความสุขมากเลยหนูนั่นไงแค่นั้นผมก็แบบมันเป็นกำไรจากการลงทุนทุกอย่างของผมหมดแล้วมันเป็นกำไรชีวิตผมเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้นะคะบอลมือบอลยังได้สรรสร้างผลงานศิลปะไว้อีกมากมายตามท้องถนนเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ที่ได้พบเห็นพร้อมยังได้ยึดหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นในสังคมต่อไปด้วยค่ะสิ่งที่ผมได้นะจากท่านก็คือแบบถ้าหน้าที่การรู้จักหน้าที่คือท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็ทำหน้าที่กษัตริย์ของประชาชนที่ดีอย่างเต็มที่จนวาระสุดท้ายของท่านผมก็มีหน้าที่เป็นคนทำงานศิลปะเป็นศิลปินข้างถนนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเรียกในการทำงานศิลปะของผมก็แค่ทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุด
มนูมาตระวงถ่ายภาพกนกนวลจรัสกุลโฮงทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงานค่ะ